ได้ครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานแถลงข่าวงานยำยำพรีเซนต์เอ็นชาร์ลีเฟส2024วันนี้นะครับก็เป็นไงบ้างความพิเศษก็อันนี้เป็นชาร์ลีเฟสเป็นก็ตื่นเต้นมากๆนะครับที่ได้โอกาสมาเปิดตัวแบรนด์ของเอ็นชาร์ลีเฟสนะครับซึ่งจะเป็นAnnual Halloween Music Festival Brand นะครับซึ่งปีนี้ก็จะเป็น The First Ever Thai Pop Thai Pop Halloween Music Festival นะครับที่จะเนรมิตเกิดขึ้นในใจกรุงเทพนะครับใน UOB Live ในห้าง DM Sphere ครับแรงบันดาลใจทำไมถึงเป็นผมได้แรงบันดาลใจกับinspiration มาจากตอนที่ผมไปประสบการณ์วัฒนธรรมฮาโลวีนจากข้างนอกที่สหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มาเปิดเห็นหลายอย่างที่ไทยไม่มีมาก่อนนะครับก็เป็นความน่ากลัวที่สนุกนะครับเป็นการปั๊มเรลินนะครับเป็นทุกวัยทุกสมัยสามารถมา enjoy วัฒนธรรมนี้ได้ผมก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์ให้คนไทยได้ความประสบการณ์วัฒนธรรมนี้อย่างเต็มรูปแบบครับมันดูเป็นอะไรใหม่ๆในเมืองไทยมากเป็น culture ด้วยครับที่ผมอยากสร้างป้องของผมคืออยากสร้าง community มากกว่าครับที่ทุกคนทุกสมัยนะครับสามารถมาสนุกกันได้สนุกสยองกันได้นะครับมาแต่งหน้าแต่งตาแต่งชุดกันในวันค่ำคืนสุดสยองขวัญของเราได้ครับอันนี้ได้ยินใช่ไหมยืนห่างไมค์มากเลยโตห่างต้องสูงคิดว่าความพิเศษอะไรที่แบบแฟนๆต้องคาดแบบพิเศษสุดๆที่มาเราต้องถามว่าคืออันนี้ผมเอ็นชานติดเพลสผมอยากสร้างเป็นโลกของเอ็นชานติดมามากกว่าครับเป็นธีมโลกที่อยากสร้างมาจากวันเวทมนต์หรือแบล็กแมจิกนะครับจะมีพวกผีปีศาจสีสันกิจกรรมนะครับมากมายที่อยู่ในธีมของเอ็นชานติดของเราซึ่งอยากให้ทุกคนไม่พลาดนะครับอยากให้มาสนุกกันอย่างเต็มที่ได้นะครับมาปลดปล่อยตัวตนได้นะครับคืนฮาโลวีนนี้ครับแล้วก็ได้2ศิลปินสุดฮอตมาด้วยทางไทยก่อนละกันมีเยอะเลยฮะวันนี้มี2ท่านทางไทยก่อนละกันอย่างแรกเลยนะครับผมรู้สึกร้อนครับตอนนี้เสื้อหนาวแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่ได้ร่วมงานกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆหลายคนนะครับเป็นเกียรติมากๆเลยครับมีงานรู้สึกยังไงบ้างฮะใช่ครับรู้สึกเป็นเกียรติเช่นกันครับผมที่ได้ร่วมงานกับศิลปินอันนี้ปูกับบ้านญาตินะฮะนี่ครับโชคดีผมไม่ได้ใส่เสื้อหนังวันนี้เลยเย็นเลยรอดเลยใช่ครับรอดครับพี่ก็คือจริงๆแล้วก็รู้สึกสนุกเพราะว่าตื่นเต้นด้วยครับยังไม่เคยได้ร่วมงานกับพี่ๆศิลปินหลายๆคนอย่างนี้ครับผมคือเราก็ได้ไปเฟสติวัลต่างๆแต่อันนี้รู้สึกว่ามันพิเศษตรงที่แบบมันเป็นเฟสติวัลที่เจาะจงไปที่งานฮาโลวีนโดยเฉพาะซึ่งต่างประเทศเราจะเห็นว่ามีการทริกแอนด์ทรีตกันซึ่งอันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่น่าจะนำเสนอให้มากขึ้นนะฮะแล้วคราวนี้พอได้อยู่ในงาน Enchanted ก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยครับเป็นการส่วนตัวครับผมเดี๋ยวจะมีการหลอกครับมีการหลอกเกิดขึ้นคือผมอาจจะไม่ไปวันนั้นก็คือหลอกให้คนดูไปหลอกคนดูหลอกให้คนงงไปโถ่แล้วศิลปินมากี่ชีวิตยังไงสปอยได้ไหมคะถ้าประมาณ8ก็พี่7มี7องค์ทั้งหมดครับผมจบลงเราพูดได้แล้วหมดได้แล้วใช่ไหมคะว่าใช่ครับมีพี่ดิฉันไทยนะครับมีดิจลาครับผมก็มีมีพี่เจฟคาร์เตอร์นะครับมีพี่นนท์ธนนท์นะครับมีพิกซี่นะครับอยากดูซีนเราจริงครับผมอยากดูทุกคนเลยครับแล้วก็มีพี่โอมนะครับพี่โอมครับครับผมโอเคเรียกว่าถ้าแฟนๆมาก็คือแบบเต็มอิ่มกับบ้านแน่นอนทั้งความหลอนแล้วก็แน่นอนครับห้ามพลาดทีเดียวครับก็ศิลปินที่ผมเลือกมาผมชื่นชอบอยู่แล้วนะครับผมเป็น FC ของพี่ๆอยู่แล้วขอบคุณมากครับคือเพลงผมก็ฟังเกือบทุกวันใน Spotify อยู่แล้วครับโดยเฉพาะพี่ทางกับพี่บิ๊กนะครับอยากของพี่ทางมีเพลงอะไรคะตอนนี้ฟังอัลบั้มใหม่อยู่ครับไม่ต้องรอก็อย่างดีเลยครับดีไม่ต้องรอแล้วฮะไม่ต้องรอมาได้เลยครับไปได้เลยอยากให้ฝากนิดเดียวค่ะจัดยังไงที่ไหนในสถานอะไรอย่างไรได้ครับก็งานยำๆพรีเซนต์ Enchanted Fest 2024นะครับจะจัดที่งาน UOB Live ในห้าง DM Sphere นะครับในวันที่31ตุลาคมนะครับเป็นวันตรงกับวันฮาโลวีนเลยครับค่ะที่ฝากนิดเดียวค่ะครับผมฝากด้วยนะครับวันฮาโลวีนนี้ถ้าเกิดว่าไม่รู้จะไปที่ไหนมาที่งาน Enchanted Fest ได้เลยนะครับเพราะกล้องคุณจะเต็มอิ่มกับมิสติกความเป็นเวทมนต์แล้วแน่นอนแล้วก็เต็มผีๆนะครับปีศาจนะครับจะได้ตื่นเต้นแล้วเราใจไปด้วยกันครับผมจบที่เราไม่ต่างโอ้จบที่ผมซะด้วย เรื่องถูกคนซะด้วย สนุกแน่สนุกแน่นอนครับเพราะว่าผมก็ไปเพื่อสนุกเหมือนกันฮะอันนี้ตัวผมเองรับรองครับผมโอเคค่ะสวัสดีค่ะ